ค่เวลา40กว่าปี Starbucks มีสาขากว่า 28,000 แห่งใน60กว่าประเทศทั่วโลกนับตั้งแต่เปิดร้านแรกที่ Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกายอดขายของ Starbucks เติบโตขึ้นทุกปีแต่มีอยู่ประเทศหนึ่งที่สร้างรอยด่างพร้อยให้กับความยิ่งใหญ่นี้นั่นก็คือประเทศออสเตรเลียในปี2008 Starbucks ที่ออสเตรเลียมียอดขาดทุนสะสมสูงถึงกว่า 4,600 ล้านบาทต้องกู้ยืมเพื่อพยุงกิจการอีกกว่า 1,700 ล้านบาทสาเหตุที่ Starbucks ล้มเหลวก็เพราะว่าตลาดกาแฟในออสเตรเลียมีการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากแบรนด์ใหญ่และร้านกาแฟท้องถิ่นรวมถึงรสชาติของกาแฟ Starbucks ที่หวานกว่ารสชาติกาแฟปกติที่ชาวออสเตรเลียคุ้นเคยผลลัพธ์ก็คือยอดขายที่ต่ำแต่กลับต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายคงที่มากมายจนทำให้สุดท้าย Starbucks ก็ต้องประกาศขายร้านที่เหลือให้กับ Withers Group กลุ่มพันธมิตรที่จะสร้าง Starbucks ให้กลายเป็นร้านกาแฟที่ประสบความสำเร็จในออสเตรเลียให้ได้